เฮาไปอย่างที่ไกลๆที่เพิ่นนําป่าอุดมสมบูรณ์น่ะแล้วเฮาก็นึกในใจเอ๊ะถ้าบ้านเฮานี่ถ้าเฮาได้ยังเปิ้นนี่มันคงจะดีอ่ะขึ้นในใจวีนะครับนี่เฮาใครได้อีกเด้อเอ้า 3,800 ชาวไร่ป่าชุมชนดูแลโดยชุมชนการใช้ประโยชน์ได้จากชุมชนนะครับมันก็มีการดูแลเฮาก็ปลูกมาตั้งแต่อยู่ปฐมเนี่ยปลูกในบ้านมันกว้างมันอย่างใครอยากกินอย่างเขาก็ปลูกปลูกก็คือมาเขาไม่ได้ไปล็อกว่าจะต้องปลูกต่ออันตีเนี่ยแต่มาเขาได้มีโอกาสก็ปลูกลองไปดูดอยเถอะจะมีหอยเท้ามันเดินอ่ะจนเป็นถนนเลยนะนั่นคือความผูกพันของเปิ้ลสมัยก่อนเปิ้ลมีการบริหารจัดการอยู่ดีแต่ว่าวันนี้คนเขาอาจจะเริ่มไม่ได้ผูกพันกับป่าก็เลยความฮักแต่มันก็ได้เกิดจากป่าท่วมก็ท่วมถึงเวลาแล้งมันก็แล้งจนเพราะเกิดขวนไฟป่าโดยเฉพาะพื้นภาคเหนือเป็นพื้นที่สูงภูเขาหนักยิ่งทำให้หน้ามันอยู่บ่ได้ปกติเดือนมีนาเมษาน้ำมันก็จะลดระดับลงแต่ว่าปี57เนี่ยจะมันแห้งเลยมีเริ่มลักขโมยน้ำละท่อพญานาคไปตั้งเหนือแต่หมู่ตั้งใต้น้ำก็เดือดร้อนใจในครัวเรือนนี่เขาจะใจบ่อน้ำซึมนะเจ้าเนาะน้ำมันแห้งจ้ะแต่ช่วงหลังๆนั่นคือมันถูกทำลายเกินหนักเกินมันเลยประจางเลือกจุยกันกึดเลยว่าไปแปลงไฟดีกว่าเอาแนวพระราชดำริคือเริ่มจากคนในชุมชนนี่อยากแก้ปัญหาของตัวเก่าหน่วยงานภาครัฐเข้ามาหนุนเสริมทำแรกๆก็ขึ้นมาน้อยนึงจนเขาทำเสร็จเนี่ยมันยกระดับน้ำได้เกือบ2เมตรจะเห็นว่าฝั่งนู้นของแม่น้ำเนี่ยจะเป็นพื้นที่การเกษตรทั้งหมดมันอยู่ในติดชุมชนน้ำตรงนี้มันจะไหลซึมเข้าสู่ใต้ดินแล้วจะไปเติมน้ำบ่อน้ำใจของชุมชนด้วยมันขึ้นไปจากตรงจุดที่เราทำเนี่ยประมาณ3กิโลตอนแรกนี่ทำการเกษตรปีหนึ่งได้ครั้งเดียวหลังจากทำฝายมันเขียวชะอุ่มตลอดทั้งปีเลยจะปลูกอย่างได้หมดพอถ้าเผาไปแล้วจุลินทรีย์ในหน้าดินก็หายไปปุ๋ยต่างๆก็จะหายไปแต่ถ้าเฮาใบไม้นะให้ยูนนั่นเขาย่อยสลายไปง่ายก็เป็นปุ๋ยต้นไม้ก็โตเร็วนะครับป่าไม้เขตป่าชุมชนนี่ก็อุดมสมบูรณ์ในแต่ละปีของตะแคเนี่ยเขาก็จะมีการบวชป่าปลูกป่าอย่างต่างๆก็จะดึงเอาเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายทศมของหมู่บ้านเนี่ยครับเข้ามาร่วมกิจกรรมถ้ามีต้นไม้เยอะเนี่ยต้นไม้จะซับเสียงต้นไม้จะดูดอากาศต้นไม้จะกรองอากาศต้นไม้จะทำเพื่ออากาศสดชื่นสดใสด้วยตัวของมันเองเลยเพราะจะอ่านแล้วตัวแปรที่สำคัญเนี่ยคือต้นไม้อย่างทั้งฝ่ายชะลอน้ำเนี่ยเมื่อก่อนน้ำในห้วยบ่มีเลยณปัจจุบันนี้น้ำตำหน้าฝ่ายตะกอนในห้วยมันมีแล้วเริ่มหันละความชุ่มชื้นข้างๆลำห้วยมันจะเริ่มหันละต้นไม้มันก็จะดูดีขึ้นนะครับของป่าที่ว่าเคยมีเลยมันก็จะเริ่มกลับเข้ามาฝนตกมันเหมือนเนี่ยฝนคุดประมาณเม็ดลึกสักเม็ดกว่าเอาหินก้อนใหญ่เศษอิฐเศษปูนใส่แทนดินเอาทรายหยาบปิดข้างบนแล้วฝนลงมาปุ๊บน้ำก็หายวับถ้าน้ำในบ้านเขาเนี่ยแต่เราขอบครัวนะเอาลงไปบ้านเอาฮันผมต้องเอาไปลงของเสียเก็บไปก่อนเมืองก็จะซึมไปเองโดยธรรมชาติของน้ำอยู่แล้วป้องกันบ่ฮือมันไปรวมกันคือไปท่วมและมันยังเก็บความชื้นต้นละหมากหลากไม้มันก็ได้ผลมันมีคนตัดเรื่อยๆเฮาต้องเป็นคนปลูกเรื่อยๆการให้ความร่วมมือของชาวบ้านมาเป็นอันดับแรกนะครับบัดได้ขึ้นอยู่กับงบประมาณบัดได้อยู่ขึ้นกับมาตรการอย่างต่างๆนะครับแต่ถ้ามันมีตรงนี้ยังมีเกื้อกูลกันมีงบประมาณเลี้ยงดูกันคือไปแล้วยังได้กินอยู่ไปแล้วถึงแม้มาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามที่ค่าแรงที่รับจ้างแต่ว่ามันยังเฮ้ยวันนี้เฮาว่างจากงานเอามาช่วยเฮายังได้เพราะนั้นวันนี้มันเลยมีแต่คำสั่งเปล่าๆเมื่อมันสั่งเปล่าๆนี่ก็สั่งเปล่าๆเปล่าๆสุดท้ายก็ได้เปล่าๆมาเหมือนกันต้องพัฒนาปัญญาคนพนึกกำลังคนถ้าคนเฮาบอกเข้าใจอ่ะธุระฉันก็ไม่ใช่ไม่สนใจเนี่ยแต่ถ้าเขาฮู้ว่าอ๋อนี่ถ้าเราทำแล้วเนี่ยมันทำให้ความชื้นน้ำท่วมก็จะลดลงไฟป่ามันก็จะเริ่มหายทุกคนเริ่มคิดเหมือนกันมีปัญญาเหมือนกันนะจิตสำนึกของตัวมันแน่พอตัวมาปุ๊บการจะรวบรวมผู้คนมาเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยผมว่าก็จะง่ายครับน้อยว่าถ้าเรามีความรู้อย่างเดียวเราก็ยังไม่สำเร็จนะจะ
มันจะต้องมีความร่วมมือนอกจากความร่วมมือจากชุมชนแล้วบางทีมันจะต้องมีหน่วยงานภาครัฐก็ใช่หน่วยงานรัฐก็ได้เจ้าที่เปิ้นมีทุนทรัพย์อาจจะมาซัพพอร์ตกันอันนี้ก็มันจะทําให้ความสําเร็จได้เนาะแต่ถ้าคนมีคุณภาพต้นแบบไปแล้วทะเลทรายมันก็เป็นเมืองเป็นป่าได้อิสราเอลทฤษฎีเขาเขียนได้ก็ได้หมดครับวิชาการคือว่าชื่อได้หมดฮะแต่ถ้ามีคุณทําก่อนอย่างเดียวเศษกระดาษเพราะนั้นคุณทํานี่ครับสําคัญที่สุดคุณปฏิบัตินี่